ส่งภาพล่าสุดน้องแอบิเกลลูกชมพูน็อตผิวผ่องแก้มอมชมพูต้องบอกเลยค่ะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นคุณแม่ลูกสามแล้วแต่ความฮอตนี่ก็ไม่ได้น้อยลงเลยแหละค่ะสำหรับคุณแม่ชมพูอรยาเอฮาเกตที่ได้มีลูกๆที่น่ารักทั้ง3คนอย่างน้องสายฟ้าน้องพายุและน้องแอบิเกลและก่อนหน้านี้ทางด้านคุณแม่ชมพู่อรยาและคุณพ่อน็อตวิสรุตนั้นก็ยกครอบครัวบินลัดฟ้าพาลูกๆทั้ง3คนน้องไซฟ้าน้องพายุและน้องเกลไปเที่ยวประเทศอังกฤษและนอกจากจะไปพักผ่อนหย่อนใจแล้วเนี่ยก็ยังถือโอกาสเนี่ยไปดูโรงเรียนให้กับพี่สายฟ้าพายุอีกด้วยล่ะค่ะล่าสุดคุณแม่ชมนั้นก็กลับมาเมืองไทยเรียบร้อยแล้วก็ได้มีการโพสต์รูปความน่ารักของลูกสาวตัวน้อยน้องแอบิเกลวัย1ขวบให้แฟนๆนั้นได้เห็นโดยงานนี้ทางด้านของน้องแอบิเกลนั้นมาในชุดเดรสยาวสีส้มโชว์หลังเบาๆพร้อมกับทัดดอกไม้ที่หูและก็ดูโตขึ้นเลยล่ะค่ะเดินคล่องมากขึ้นด้วยเรียกได้ว่าผิวเนี่ยสวยกระจ่างใสออร่ามากๆจริงๆเลยค่ะหนูเกลและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ